คนลุกต้นหอมสั่งทำกำไรฝังเพชรชิ้นเดียวในโลกถูกทักหน้าเหมือนเบลล่าค่ะสวยมากขึ้นจนถูกทักเหมือนนางเอกเกาหลีเลยทีเดียวสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์เรานั้นมักจะเห็นผลงานของเธอเรื่อยๆซึ่งทุกคนตั้งตะลึงความสวยกับใบหน้าใหม่นี้อย่างมากค่ะหาชมไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวว่าล่าสุดนั้นสาวดีเจต้นหอมได้ออกรายการกินแกล้มเราซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้เผยว่าหมอดูทักว่าต้องให้ทำอะไรเกี่ยวกับผู้ชายเปิดบาร์โฮสต์จัดประกวดผู้ชายอะไรก็ตามพร้อมกับโชว์กำไรฝังเพชรพร้อมบอกต่อว่าหมอดูทักแมนเขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ชีวิตอย่าห่างกรวยก็ไปทำฝังเพชรแบบออกแบบเองเลยทีเดียวค่ะThank you.